แอนปล่อยโฮเผยตอนนี้ทรัพย์สินเกือบ20ล้านก็ยังไม่ได้คืนสักชิ้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกผู้จัดละครคนเก่งที่ได้ผ่านเรื่องราวไม่ดีเข้ามาในชีวิตอย่างแอนทองประสมที่ได้ออกมาเผยในรายการสามแซ่บล่าสุดถึงเรื่องคดีความโดนคนใกล้ตัวนำทรัพย์สินจำนวนมากไปว่ารอติดตามเอาของตัวเองคืนแต่ยังไม่ได้คืนสักชิ้นเลยถามว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความไว้ใจไหมแอนกล่าวว่าให้เขาออกบ้านเป็นเรื่องของหน้าที่บางอย่างที่เขาต้องเอาไปของเรื่องละครก็เดินเข้าออกได้แต่ห้องที่แอนเก็บของไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่แล้วเขาเข้าไปวันที่เราไม่อยู่เอะใจตอนไหนแอนตอบว่าต้องไปงานโชว์ตัวต้องไปหยิบเพชรตัวเองพอเปิดเอ้าหายไปไหนตกใจนิดหน่อยก็ค่อยๆคิดหรือตัวเองจะลืมไว้เก้าอี้ตรงนั้นโต๊ะตัวนี้แต่เซนแอนวูบแรกรู้แล้วว่าตัวเองโดนแน่ๆแอนจำได้ก้มลงใส่รองเท้าคู่นี้เลยมือสั่นเป็นนาทีเลยกว่าแอนจะใส่มันได้คิดมันเป็นไปได้ยังไงอย่าบอกนะมันเต็มหัวไปหมดเลยไปดูอีกทีถึงรู้ว่าไม่ได้หายชิ้นเดียวเป็นอันนี้เป็นอันนั้นเป็นอันนี้รวมมูลค่าเหยียบๆ20ล้านถามว่าเอธินพันธ์แฟนหนุ่มว่ายังไงบ้างเรื่องนี้แอนกล่าวคำๆว่าหลายรูปเห็นใจว่าซ้ำช่วยเหลือมีหมดหนุ่มกันชัยถามว่าร้องให้ไหมถามจริงๆแอนกล่าวว่ามีอยู่วันตอนแรกไม่ร้องเลยเพราะยุ่งๆไม่มีเวลาผ่านไปสักวันที่5เดินกดลิฟต์พอลิฟต์ปิดปึ้งแอนก็ฮือๆมันเป็นอารมณ์อะไรก็ไม่รู้ออกมาเราตกใจตัวเองเฮ้ยเป็นไรวะรีบดึงตัวเองกลับเลยแล้วเข้าไปห้องมีทุกรูปแบบความรู้สึกเลยแต่มันก็ผ่านไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ